มากันที่คู่นี้ดีกว่านะฮะเขาบอกปีใหม่สถานะใหม่มาแล้วนะครับทำไมเราตบมือแบบฉันมายินดีให้กับความรักโอบนิธิแล้วก็ปรางกันนรันนะครับอย่างนี้เรียกชัดเจนยังอยู่เอาไงนานแล้ว แต่เราแค่ไม่กล้าคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับคือก็จะมีรูปที่ไปสถานที่ต่างๆในลักษณะมุมแบบใกล้ๆกันอาจจะบิดมานิดนึงแล้วก็ลงกันคนละทีไงบิดซ้ายบิดขวาอ่ะถูกต้องเนี่ยดูสิกำแพงมูดแอนโทนการแต่งร้านเนี่ยพอจะดูรู้ว่าไปอยู่ร้านเดียวกันหรือว่ากระทะอันนี้ค่อนข้างชัดหมูกระทะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนไม่เขาเรียกอะไรบ่ายเบี่ยงมาตลอดใช้คำว่าไม่อยากตอบให้มันชัดแต่ว่าตอนนี้ยอมรับเรียบร้อยนะฮะว่าคุณโอบเนี่ยนะครับเขาเป็นฝ่ายชวนสาวปรางไปเที่ยวเกาหลีอันยองเซโยนะครับตอนนี้กำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ศึกษาดูใจก็ไม่อยากรีบเรียกว่าแฟนบอกด้วยถึงความประทับใจว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะง่ายซึ่งตนเองก็ยอมรับว่าแรงเชียร์จากแฟนๆโอ้โหแผงไม่ใช้คำว่าแผงจริงแผงมาไม่เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าแรงเชียร์จากกองเชียร์ที่อยากจะให้คบกันเนี่ยมันมีผลจริงนะเออนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ตัวคุณโอบกับคุณปรางเนี่ยเขาคุยกันมากขึ้นก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่หมายถึงพัฒนาก็คือเราไม่อยากเร่งรีบอะไรแล้วก็คือเหมือนกับว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแบบว่าดีขึ้นนะคือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคบใครครับไม่ได้หมายถึงว่าเราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบ2 3ปีเลิกอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นานที่สุดเราถึงจะยืนยันสถานะกองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพอมาวันนึงอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มสุดๆเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ได้ยังไม่ได้ลองคือก็บอกว่าเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีโอกาสได้คุย